วันนี้เราอยู่กับพี่ยศครับมิดไนท์กาลาดสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากที่เคยขับมอเตอร์ไซค์เจอกันแล้วรอบนึงเจอกันโดยบังเอิญนะเจอกันโดยบังเอิญจะเจอไม่เคยมีนัดกันนะพี่ตั้มกับผมเนี่ยต้องนัดกันสักรอบแล้วแหละนะนัดกันสักทีไม่เอานะไปตีเลยไม่เอาไม่เอาไม่เอาวันนี้เราอยู่กันที่ครับช็อกโกแลตวิวนะครับวิวพี่มารวมสกายไลน์สกายไลน์เรียกว่าสกายไลน์ต่ำกว่า90เขาเรียกว่าบอกถ้าง่ายๆสกายไลน์วินเทจได้ไหมวินเทจได้ก็น่าจะได้เนอะได้นะวินเทจเพราะว่า70-80น่ะเทจแล้วล่ะพี่ครับผมวันนี้คันเป็นรุ่นพี่ผมอีกอ่ะเออใช่วันนี้พี่ยศเอารถคันไหนมาอาร์30ครับพี่อาร์30 2ประตูยังไม่ทำอะไรเลยตั้งแต่ซื้อมานะวันนั้นยันวันนี้ผมไปดูในช่องมินายกาลาดมาครับพี่คันนี้ตอนได้มาสั้นๆแล้วกันอ่ะถ้าใครอยากดูรายละเอียดไปดูในคลิปมินายกาลาดดีนะพี่นะแต่สั้นๆคันนี้ทำไมมาหวยออกรุ่นนี้ได้ครับคือจริงๆแล้วพี่อาร์30เป็นรถที่ผมอ่ะเคยไปเดินซีคอนเมื่อผมยังอยู่มัธยมเลยทาง12ประตูเขาล้อมรั้วไปเลยผมเคยขึ้นรถอะไรแม่งสวยมากเลยคือเคยมีโอกาสจะได้ครอบครองแล้วทีนึงแต่รถคันนั้นมันจังหวะมันไม่ได้ก็เลยไม่ได้กันแล้วจังหวะคันนี้มันได้ทุกอย่างมันลงตัวก็เลยไปเอามาดูแลก็แต่ก็เริ่มเหนื่อยแล้วไม่ใช่แนวเราเนาะอ้าวเหรอใช่คือเราผมทํา90ซึ่ง90สําหรับผมอ่ะมันก็เก่ามากแล้วในปี30ปีแล้วอ่ะพอลิหลักปี8มัน40กว่าปีแล้วพี่รถอ่ะมันก็ทุกอย่างมันก็แบบโหอะไรหายากรถก็ค่อนข้างจะเก่าบอดี้ก็ย้วยแล้วครับคือต้องทำใหม่หมดอ่ะพี่ตั้มทำใหม่ไอ้เชสซิด้าพี่ตั้มก็รู้เรื่องเหมือนกันก็เอาเรื่องตอนแรกอ่ะมีความคิดว่าเฮ้ยจะเอาเชสซิด้าไปเจอกับคันนี้หรือว่าจะไปเจอกับปู่ดีใช่เพราะว่ามันก็ถ้าเกิดการเนี่ยมันอาจจะใกล้เคียงปีกันหน่อยจริงๆอันนี้เก่ากว่าปู่นะพี่อ่าฮะอันนี้ปี81ของปู่เชสซิด้า83พี่ตั้มคอมเลยอันนี้81ปู่86พี่ตั้ม83พี่ตั้มจะเจอใครก็ได้เออใช่เพราะมันอยู่ในเค้าเรียกว่าอะไรปีก็จะเดียวกันเพราะปี8เหมือนกันคันนี้แล้วได้มานะตอนนี้เห็นบอกเริ่มรู้แล้วว่ามันอาจจะไม่ใช่ทางเราไม่ใช่ทางหมายความว่าเรื่องการดูแลรักษาเรื่องหนึ่งผมไม่มีเวลาพี่ตั้มผมทำอู่ดูแลรถลูกค้าก็หุ้นพอแล้วแล้วพอเราจะมาดูรถเราเองอีกนี่แม่งก็ยิ่งไปใหญ่เลยเราไม่มีเวลาพี่เพราะจริงๆเหมือนที่เคยเห็นผลงานจากทางมิดไนท์ก็ส่วนใหญ่จะเป็นหนังทาง90 90พี่90รถดิฟรถอะไรอย่างนั้นใช่ๆพี่ฟิโลอะไรอย่างนั้นซูเปอร์200พวกนั้นนะชอบเน้นจริงๆผมชอบเน้นรถ performance เรื่องความแรงรถแรงๆแต่คันนี้ก็ขับชิลๆเครื่อง RB5 Turbo เดิมๆแล้วจะทำแรงไหมคงแรงไม่ได้พี่ผมกลัวเรื่องของตัวถังด้วยจริงๆเครื่องแค่นี้ผมว่ามันก็เกินรถแล้วใช่แต่คันนี้ได้มาเป็นตัว2ประตูสวยเลยนะ2ประตูใช่พี่2ประตูลองดูได้พี่แต่ข้างในก็ต้องวันนั้นไปหาพี่แอมแล้วก็ต้องทำใหม่เยอะอีกเยอะพี่พี่แอมนี่เขาก็เจ้าพ่อรุ่นนี้เหมือนกันเจ้าพ่ออาร์สามสิบเลยเจ้าพ่ออาร์สามสิบเลยแล้วเขาก็แต่งซิ่งคันมาด้วยใช่โอ้โหเขาเอาอาร์สามสิบทำคันมาใช้เขาได้เอาเรื่องอยู่เนี่ยคันนี้แต่คันนี้ผมว่าภายในมันโอเคเลยนะก็พอได้นะพี่ตั้มแต่รายละเอียดจริงๆอ่ะมันก็ต้องทำมันก็ยังมีอยู่อย่างข้างหลังก็ยังแบบยังเห็นอยู่ว่าแบบใช่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะบางแผงลำโพงเนี่ยก็ยังแบบเย็นๆอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องใช้เวลาด้วยพี่แต่ว่าคิดว่าอยู่ว่าจะปั้นต่อคือตอนนี้ทำโซลเลอร์อยู่อ่าฮะโซลเลอร์ทำประมาณ 6-8 เดือนแล้ว พอทำโซลเลอร์จะเสร็จคันนี้รอคิวต่อโซลเลอร์อทีนี้ผมว่าคันนี้ผมอาจจะตายก่อนเฮ้ย เราท้อได้ไงเราท้อได้ไงไม่ท้อไม่ท้อพี่ไม่ท้อท้ออยู่ให้ลิงถือใช่ต้องงั้นใช่เราไม่ได้ท้อแต่เรากลัวว่าเราจะยังทำไม่ได้แต่ตอนนี้ก็ยังดูแลทุกอย่างแล้วมันก็ดูแลจอดแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขับเท่าไหร่ใช่ใช่เพราะด้วยที่รถอู่ด้วยใช่แล้วก็โปรเจกต์เยอะด้วยใช่ทั้งโซลเลอร์ทั้งคันนี้ใช่พี่แล้วจะมีอะไรรอดออกมาอีกไหมนอกจาก2คันนี้ยังพี่ตอนนี้ก็ไปบ้านรถดิฟอยู่อ๋อก็ไปแข่งรถดิฟเออใช่เห็นล่าสุดไปแข่งดิฟมาได้รางวัลมาด้วยนะได้รางวัลทำเป็นเล่นไปนะผมไปทำให้รถคนอื่นเขาพังหมดเลยเอาแอบเอาเกลือไปหยอดเครื่องเนี่ยหยอดเครื่องตอนคืนลงเข้าพังหมดเลยผมเลยได้นี่นะครับคนนี้นะครับดูอะไรนะพี่นายการหลานหยอกเล่นนี่คันนี้นี่ใส่ล้อกล้วยด้วยล้อกล้วยพี่หิวก็แกะมากินได้นะเฮ้ยไม่ใช่ขนาดนั้นนี่คนละกล้วยสวยอ่ะเดี๋ยวดูข้างในกันทีนะครับนี่ครับพวกนี้นี่ก็คือเดิมมาเลยใช่ไหมครับคุณยศเดิมหมดเลยพี่ตั้มผมไม่ได้ทำอะไรกับมันเลยสวยสวยคันนี้เครื่องอะไรนะ25อ่ะมี25เทอร์โบมันตรงรุ่นนะถ้าเกิดเป็นรุ่นไม่ตรงพี่แล้วจริงของมันมันเป็นเครื่อง FJ 20FJ ก็เป็นเครื่อง4สูบคืออะไรตอนนี้หาไม่ได้แล้วหายากมากอ25ดีตรงไหนว่าผมมาผมไม่กลัวกินข้าวลิงเลยเพราะว่าเครื่องมันก็โอเคเดิมๆอะไรเงี้ย
แต่ถ้าเป็นเครื่อง FJ อะไรเงี้ยมันก็อร่อยก็เลยอะไรเงี้ยมีโอกาสโอกาสใช่ใช่นี่ยังมีเสาเสริมครบเลยเนี่ยเสาอ่ะ30มันก็โยกได้นะพี่ผมเพิ่งรู้นะตอนไปหาพี่แอมน่ะว่ามันโยกข้างในได้นะก็ลอกไม่ธรรมดาเออประมาณนี้มึงเล่นกันแต่ผมว่ามันดีไงพี่ตั้มรถแม่ปี81พี่ตั้มดูเห็นมันมีที่ฉีดไปใช่ๆคือเขาก็ใส่ออปชั่นเต็มนะในยุคนั้นนะมันก็เหมือนกับว่าอันนี้เขาเรียกว่าหน้าอะไรนะอย่างเงี้ยหน้าเหยี่ยวหน้าเหยี่ยวใช่ครับไมเนอร์เชนถ้าหน้ายักษ์จะเป็นไฟเต็มไฟหยันครับหน้าเหยี่ยวก็ดูเพียวๆดูซิ่งๆหน่อยนะใช่แล้วแต่คนชอบดีกว่ามันเทียบกับหน่อยมันคืออันนู้นใช่ไหมที่อันนู้นหน้ายักษ์ของอันนั้นของพี่พีคือหน้ายักษ์หน้ายักษ์อันนี้คือหน้าเหยี่ยวเหมือนกันใช่ใช่นี่ก็นี่ครับผมเทียบให้เห็นข้างๆนี่เลยจอดข้างพอดีโลโก้ที่แพงมากนะพี่ไอตัวเนี่ยเหรอใช่เขาว่าเป็นแพงเป็นหมื่นนะโอ้โหแต่ผมมีอยู่แต่ผมไม่กล้าแปะกลัวรถไถได้ครับนี่วันนี้ก็มาร่วมงานกับเขาด้วยคุณยศมิดไนท์กาลาดหวังว่าเราคงจะได้ไปหากันที่อู่กันสักทีดีกว่าพี่ตั้มสักทีนะสักทีเดียวแต่ถ้าไปกลัวไม่ได้เป็นกันเรื่องรถอะดิฮะไปเรื่องรถสิเรื่องรถนะเรื่องรถสิเออเราชอบรถเหมือนกันแล้วก็ต้องมีโอกาสไปเจอกันเรื่องรถบ้างนะครับมันก็มีชอบกันเหมือนกันไม่กี่เรื่องหรอกพี่เออใช่ไหมแล้วสเต็ปต่อไปของคันนี้ที่จะทำต่อจริงๆอ่ะตั้งใจจะทำสีใหม่ปิ้งกระดองให้มันแบบสมบูรณ์ 100% คิวพวกนี้จริงๆมีอยู่แล้วผมยังไม่ได้เปลี่ยนอ๋อใช่เดี๋ยวก็ทำให้มันสมบูรณ์เลยพี่แค่นั้นแล้วก็เรื่องเครื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ทำเพิ่มอ้าวแล้วว่าพี่ไปนั่งรถพี่แอมไม่อยากเหรอเห็นรถไปโซลาร์ดีกว่าอ่าไปทำแรงโซลาร์จะไปทำแบบ800ถึง 1,000 แรงม้าอ๋อแต่รถอันนี้จะไม่ทำอันนี้ก็เก็บไว้ขับตรงนี้เล่นๆนี่นะครับได้ขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวไว้มีโอกาสคงจะไปเจอกันสักรอบทั้งตู่กับทั้งคันนี้คันนี้มีชื่อยังคันนี้ชื่อไอ้ลุงครับไอ้ลุงทำไมคุณตั้งง่ายจังแต่ละอย่างคันนั้นก็ปู่คันนี้ก็ลุงใช่เออไอ้ปู่ไอ้ลุงเหมือนผมเลยยังไม่มีชื่อให้รถสักคันเลยไม่มีนะพี่ตั้งมีถ้าตั้งง่ายๆก็อาเทากับลุงด้าแค่นั้นก็พอๆกันตามชื่อพอๆกันใช่ไหมตามสีมันตามสีตามสีมันนี่นะครับก็ใครอยากรู้รายละเอียดของรถคันนี้ทั้งโซลเลอร์นะครับโปรเจกต์ของคุณยศกับคันนี้สกายไลน์ R30 ก็ไปดูได้ที่ช่องมินไนท์กาลาด Channel ครับครับผมนี่ครับด้วยนะครับอยากได้สาระความรู้เข้าไปช่องนี้เลยแน่นอนมีให้ดูแน่นอนน่าจะมีนะหวังว่ามีมีผมเข้าไปเสพความรู้จากช่องคุณบอยขอบคุณครับพี่ขอบคุณจากเวลาไปเดินดูเครื่องเชียงกงอะไรอย่างงี้โอ้โหสาระแน่นๆใช่ขาวๆก็มีบางงานอันนั้นก็ขาวๆทางพี่ตั้มดีกว่าไม่ใช่สิโอเควันนี้ขอบคุณพี่ยอดมากครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ